ำไมถึงต้องทำคาโป้พอดีคีย์เพลงนี้เป็นคีย์ของผู้ชายค่ะแล้วอยากให้อยากมันเป็นเสียงสูงขึ้นแต่ว่าไม่อยากทำสโคตให้มันยุ่งยากคือทำจะได้คือแบบแยกสมาธิระหว่างเล่นกีตาร์ไปเลยร้องเพลงจะยากๆใช่ไหมแล้วก็ต้องเปิดเพลงไปด้วยจะเริ่มแบบเปิดเพลงแล้วก็เล่นตามคอร์ดไปมันเริ่มได้แล้วมันจะร้องขึ้นมาเองค่ะร้องไปตามนั่นแหละแล้วต้องแบบซ้อมเยอะๆแล้วก็เล่นบ่อยๆต้องปีนใจที่จะรักในการเล่นตามนางว่ายเลยนะคะก็ต้องเข้าใจเพลงก่อนต้องมาฟังว่าเพลงมันเกี่ยวกับอะไรถ้าเพลงมันสดใสเราก็ต้องรู้สึกว่าเรามีความสุขแต่ถ้าเพลงมันเศร้าเราก็ต้องบางคนอาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบเรื่องความเศร้านี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบฝึกไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆลองดูพวกคนโคเวอร์ใน YouTube เนี่ยเวลาพี่ไอฝึกที่หยุดอะค่ะคือว่าฝึกยังไงอะคะนับจังหวะยังไงคะการแรกเปิด YouTube ค่ะก็เห็นคนอื่นเขาเล่นได้ก็เลยแบบมาฝึกแล้วก็ถามพี่ว่าทำไมต้องเคาะแบบนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็แนะนำมาแล้วก็ลองฝึกไปเล่นไปเรื่อยๆพร้อมกับ YouTube แล้วก็ทำได้จะทำยังไงให้เวลาเสียงลบเราขึ้นมาแข็งแรงก็เลือกเพลงที่มันเข้ากับตัวเองแล้วก็แบบพยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วค่อยเลือกเพลงที่มันยากขึ้นแล้วก็ค่อยฝึกขึ้นไป